สวัสดีค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวกีฬากับดิฉันขวัญคณิษฐ์เชื้อผู้ดีค่ะสโมสร3ลีกอาชีพของไทยอย่างโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกยามาฮ่าลีกวันและ AIS ลีกภูมิภาครับเงินสนับสนุนทีมฤดูกาล2557เป็นครั้งสุดท้ายค่ะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น537ล้านบาทไปติดตามพร้อมความเคลื่อนไหวของสโมสรสิงห์ท่าเรือที่ยืนยันทำทีมสู้ศึกต่อไปค่ะนายวรวีมกุดีนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนายองอาจก่อสินค้าประธานบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกจำกัดและคุณวิมลกาญจนะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอล AIS ลีกภูมิภาคและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบเงินสนับสนุนทีมครั้งที่3ประจำปี2557ในการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกการแข่งขันฟุตบอลยามาฮ่าลีกวันและการแข่งขันฟุตบอล AIS ลีกภูมิภาคหลังจากได้มอบไปแล้วก่อนหน้านี้2ครั้งคือก่อนเปิดฤดูกาลและจบเลขแรกสำหรับครั้งนี้ทีมในไทยพรีเมียร์ลีกได้รับทีมละ6ล้านบาทจำนวน20สโมสรเป็นเงิน120ล้านบาทรวมแล้วฤดูกาลนี้ทีมในไทยพรีเมียร์ลีกรับเงินไป20สโมสรเป็นเงิน400ล้านบาทด้านทีมยามาฮ่าลีกวันได้รับทีมละ1ล้านบาทรวม18ทีมเป็นเงิน18ล้านบาทรวมแล้วฤดูกาลนี้รับไปทีมละ3ล้านบาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น54ล้านบาทขณะที่ AIS ลีกภูมิภาคดิวิชั่น2ได้รับทีมละ 300,000 บาทจำนวน83ทีมรวมเป็นเงิน24ล้าน 900,000 บาทรวมฤดูกาลนี้รับไปทีมละ1ล้านบาทรวมเป็น83ทีมเป็นเงินทั้งสิ้น83ล้านบาทสำหรับการมอบเงินสนับสนุนการแข่งขันทั้ง3ลีกได้แบ่งออกเป็น3ครั้งได้แก่เปิดฤดูกาลจบเลข1และปิดฤดูกาลโดยโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกครั้งที่1ได้มอบเงิน7ล้านครั้งที่2มอบ7ล้านและครั้งที่3มอบ6ล้านส่วนยามาฮ่าลีกวันมอบให้ครั้งละ1ล้านจำนวน3ครั้งเท่ากัน AIS ลีกภูมิภาคดิวิชั่น2ครั้งที่1มอบ 400,000 ครั้งที่2มอบ 300,000 และครั้งที่3มอบ 300,000 รวมเงินสนับสนุนทีมทั้ง3ลีกตลอดฤดูกาล2557เป็นเงินทั้งสิ้น537ล้านบาทด้านความเคลื่อนไหวของสโมสรสิงห์ท่าเรือทีมในศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกหลังจากเจอปัญหามากมายและบริษัทสิงห์ท่าเรือจำกัดที่นำโดยนายตีลุฟทูกระจ่างผู้จัดการทีมตัดสินใจคืนสิทธิ์การทำทีมให้กับการท่าเรือแห่งประเทศไทยพร้อมกับมีแนวโน้มที่จะต้องเสียนักเตะเกือบทั้งหมดเพราะหลายคนกำลังจะหมดสัญญาในสิ้นปีนี้ล่าสุดมีรายงานว่าบอร์ดบริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่มีเรือตรีทรงธรรมจันทประสิทธิ์ผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพและรักษาการแทนผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยในฐานะประธานสโมสรได้ตัดสินใจที่จะทำทีมต่อไปแน่นอนซึ่งจะมีการแถลงความชัดเจนอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันพฤหัสที่20พฤศจิกายนนี้ที่อาคารที่ทำการการท่าเรือแห่งประเทศไทยชั้น19เวลา15นาฬิกาวันเดียวกันที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟฟอลินก็ได้มีการแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรายการ King's Cup 2014ชิงเงินรางวัลรวม 500,000 เหรียญสหรัฐหรือกว่า16ล้านบาทซึ่งจะจัดขึ้นที่สนามสิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับระหว่างวันที่27ถึง30พฤศจิกายนนี้โดยมีโปรชื่อดังของไทยเข้าร่วมการแข่งขันมากมายนำโดยพรหมมีสวัสดิ์ที่กำลังลุ้นตำแหน่งนักกอล์ฟทำเงินรางวัลสูงสุดของเอเชียนทัวร์ฤดูกาลนี้ทวนิรัตน์จันทร์กิรเดชอภิบาลรัตน์ชับชัยนิราศชวลิตพลาผลบุญชูเรืองกิจอุดรดวงเดชาและอนนท์ว่องวานิชเข้าร่วมด้วยสำหรับการแข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรายการนี้ถือเป็นแมตช์การแข่งขันรายการใหญ่ของประเทศไทยเพราะเป็นรายการระดับเอเชียซึ่งหากนักกอล์ฟไทยสามารถคว้าแชมป์ King's Cup ปีนี้มาครองได้ก็จะเป็นการคว้าแชมป์สมัยที่4ติดต่อกันของนักกอล์ฟไทยด้วยต่อจากอุดรดวงเดชาแชมป์ปี2011อานนท์ว่องวานิชแชมป์ปี2012และประหยัดมากแสงแชมป์ปี2013